หนึ่งในสองคนครับที่สวยที่สุดในวันของเราแล้วนะครับ ก็เริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ตลาดในช่วงเช้านะครับผมก็ภาพรวมตลาดในช่วงเช้าเองนะครับเช้านี้เองมาค่อนข้างที่จะยังเป็นอยู่ในโซนเขียวอยู่นะครับก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกกันอยู่นะครับส่วนใหญ่หลายๆประเทศเองวันนี้เปิดเช้ามาก็บวกนะครับจีนวันนี้บวกค่อนข้างแรง3.3%แล้วนะครับผมแล้วก็ทั้งตัวของตัวจีนเองนะบวกตั้ง 2.5 และ 3.3 นะครับผมแล้วก็ตลาดรอบบ้านเราก็ค่อนข้างมีอาจจะมีพักตัวบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเชิงบวกอยู่นะครับผมเมื่อวานนี้เฟดเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนี้นะคะเฟดนะคะก็มีมตินะคะคงอัตราดอกเบี้ยนะคะไว้ตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะก็อยู่ที่ 2.25 ถึง 2.5% นะคะพร้อมกับส่งสัญญาณนะคะว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยซึ่งก็คาดตลาดก็คาดการว่าน่าจะลดในช่วงการประชุมครั้งหน้านะคะก็เดือนหน้าแล้วเดือนหน้าไปเดือนหน้าแล้วลดประมาณ 0.5% นะคะก็ค่อนข้างสูงกว่าที่คาดการเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็คาดว่าอาจจะลดแค่แบบ 0.5 วันนี้ก็ปรับมาเป็น 0.5 ก็ทำให้ภาพรวมเองตอนนี้มันก็ทำให้ทางฝั่งของ Emerging Market หรือว่าโซนเอเชียเองมันก็ดูดีขึ้นมานะครับผมโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเฟดเนี่ยก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะคะโดยระบุว่าเนี่ยจะดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะเพื่อรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปนะคะซึ่งจากแต่เดิมเนี่ยเฟดมักจะใช้คำว่าอดทนมาตลอดเนาะอดทนต่อก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเนาะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาจากอดทนเปลี่ยนมันก็ทำให้เหมาะสมตามตัวเลขตามอะไรก็อย่างเงี้ยก็เป็นการส่งสัญญาณเชิงโควิดแหละก็คงแบบว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าก็คงมีค่อนข้างสูงนะครับตามที่ได้คาดกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับออกมาเรียกว่าตามคาดแล้วก็ดีกว่าคาดนิดนึงตรงที่มันลดเป็น 0.5 ก็ทำให้ตัวภาพรวมสถานการณ์ตลาดบ้านเราเองเช้านี้เซนติเมนต์ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างมีโอกาสที่จะบวกต่อครับจริงๆบ้านเราเองเมื่อวานนี้นะครับจริงๆต้องเรียกว่าตั้งแต่วันตัวของวันอังคารช่วงบ่ายแล้วนะครับผมก็ปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับส่วนทางกับที่เราคาดไว้ในวันอังคารต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดก่อนนะครับผมในตัวของตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดกราฟเป็นดาวโจนส์ดาวโจนส์เองยังคงปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวทดสอบตัวไฮเดิมเขาบริเวณแถวๆ 20,000-20,700 จุดตรงนี้ยังมีโอกาสตอนนี้อยู่ที่ 26,500 จุดนะครับแปลว่าดาวโจนส์ในตอนนี้ยังมีพอมีอัพไซด์มา200จุดซึ่งก็ยังเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตัวของตลาดหุ้นไทยได้อยู่นะครับมาดูที่ตลาดหุ้นไทยนะครับตรงเส้นตรงนี้นะครับที่เราเคยตีไว้นะครับวันอังคารที่มันดูแล้วท่ามันจะเหมือนไม่ผ่านเพราะวันอังคารมันมีการเมื่อวานนี้แล้ววันอังคารมีการปรับตัวนะครับขึ้นมาได้แล้วมีการเปิดเบรกเอาเวกแกปนะครับตรงนี้มันคือการเปิดเบรกเอาเวกแกปนะครับผมคือราคามันถูกกดดันมาอยู่เกือบ2ปีนะครับผมประมาณ1ปีครึ่งนะครับอยู่ใต้เส้นนี้มาโดยตลอดมันเป็นเส้นแนวโน้มขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยพอเขาปรับตัวขึ้นมาได้มันบังเอิญพี่โกไม่น่าเชื่อแบบทำไมมันจะต้องแบบมาเบรกตอนวันนี้พอดีมันจะต้องมีเรื่องอะไรมาตอนที่มันมาประชิดแนวต้านพอดีให้มันแบบสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปได้ก็บังเอิญว่าตัวของ ECB เองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือก่อนหน้านี้จริงๆมีการเก็งกันไว้ก่อนแล้วแหละว่า ECB เองเขาอาจจะมีการเหมือนกับออกมาจะลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะทำ QE แต่รอบแรกในการประชุม ECB เขาไม่พูดแหละใช่แต่พอมาวันอังคารปุ๊บคุณดากี้ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดมากก็คือออกมาบอกว่าในช่วงบ่ายวันอังคารช่วงบ่ายมีการออกมาบอกว่าเอ้ยเราน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทำตัว QE ด้วยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเขาให้เงื่อนไขว่าถ้าเศรษฐกิจ EUไม่ดีซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเศรษฐกิจ EU มันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ดีอยู่แล้วโอกาสในการตอบลดอัตราดอกเบี้ยของ EU เองจริงๆต้องพูดได้ว่ามีมากกว่าเฟดด้วยซ้ำเฟดเนี่ยอาจจะโดนในเรื่องของตัวประธานาธิบดีทรัมป์สงครามค้าแล้วก็ตัวทรัมป์ที่ค่อนข้างเข้าไปบีบอยู่นะครับเมื่อเช้านี้เองอ่านข่าวมาว่าคุณเจอโรมพาวเวลประธานเฟดนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเขายังอยู่ต่อนะยังอยู่จะอยู่ครบ4ปีแต่ถามบอกว่าถามบอกว่าทันทีครับบอกว่าเฮ้ย
ผมมีโอกาสที่จะปลดคุณออกได้ทุกเมื่อนะครับก็คือแบบเหมือนกับออกมาว่าเออพอจะมีช่องทางที่สามารถที่จะปลดเจอโรมพาวเวลได้ฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีค่อนข้างสูงโอกาสที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็มีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังจะทํา QE ด้วยภาพดังกล่าวตรงนี้มันทำให้กระแสเงินทุนส่วนเกินในตลาดมันมีเยอะขึ้นมามากๆแล้วมันก็มาหนุนตัวของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะตลาด emerging market นะครับเพราะว่า1อย่างที่บอกว่าสหรัฐก็ปล่อยเงินมาตัว EU ก็ปล่อยเงินมานะครับมันก็เข้ามาทางเอเชียเข้ามาทาง emerging market ทั้งนั้นนะครับผมเมื่อเช้านี้เองก็รับคำถามมาคำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากพี่กบคือเขาถามว่าเฮ้ยทำไมสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับมันปรับตัวขึ้นมาพร้อมกันช่วงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเองราคาทองคำปรับตัวขึ้นค่อนแรงนะครับแล้วก็ปรับไปขึ้นเกือบทดสอบแถวๆบริเวณ 1,400 นะครับต้องคำถามนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ตอบได้ในเชิงของ3อย่างนะครับผมก็1เองต้องบอกว่าอย่างที่บอกไป Fed แล้วก็ ECB ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะทำ QE ตรงนี้มันทำให้มีอย่างที่บอกไปก็คือมันมีเงินทุนส่วนเกินแล้วมันก็ต้องไหลเข้าตัวของสินทรัพย์นะครับมันก็ต้องไหลเข้าหลายๆอย่างนั่นแหละครับรวมถึงตัวตลาดหุ้นด้วยซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่มันก็เป็นหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแค่การระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับมันก็เป็นเหมือนกับตัวเงินที่มันเข้ามามันอาจจะต้องเตือนนิดนึงว่ารอบนี้ถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยดูทรงแล้วเซตเนี่ยโอกาสในการขึ้นเนี่ยมันจะแรงพอสมควรเพราะว่ามันสามารถเบรกได้ระยะเป้าหมายต่อไปที่จะเห็นก็คือบริเวณ 1,730 นะครับแล้วก็บริเวณ 1,765 ตรงเนี้ยเป็นแค่ที่เราตี2เส้นเนี้ยเป็นแค่ต้านสั้นๆเท่านั้นคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบต้านที่ใหญ่หลวงอะไรมากนักนะคาดว่าคงได้เห็นแหละเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ต้านหนึ่งก็จะอยู่ที่ไฮเดิมนะครับบริเวณ 1,850 นะครับตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะโอเคจะได้กลับขึ้นไปแต่อาจจะต้องเตือนนิดนึงว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาจากเรียวดีมานด์คือมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นจากการกระตุ้นมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างธุรกิจอะไรมันดีมีรายได้อะไรเห็นแต่ว่ามันขึ้นมาจากตัวของฟันโฟล้วนๆเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะขึ้นไปรอบนี้อาจจะค่อนข้างเปราะบางเปราะบางเรียกว่าเปราะบางขึ้นไปเล่นทำอะไรได้แต่ว่าขึ้นไปก็ต้องรู้จักจุดเทคแล้วก็จุดคัทให้ดีนะครับสำหรับการขึ้นรอบนี้นะครับตลาดจบแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าโอเคขึ้นมานะครับในเรื่องที่2นะครับในส่วนของตัวที่ทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาพร้อมกันคือการที่เฟดแล้วก็ตัว ECB เองมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้ามองอีกในแง่มุมนึงแปลว่าณตอนนี้เองนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเห็นความเสี่ยงในอนาคตแล้วว่าเศรษฐกิจมันมีอะไรหรือเปล่าจะชะลอตัวมันมีปัญหามันน่าจะอาจจะชะลอตัวมีอะไรที่มันอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยที่เข้าไปกระตุ้นตัวของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นราคาทองคำเองนะครับให้เป็นเซฟเฮเว่นได้ฉะนั้นถ้ามันมีอะไรป้วงป้างขึ้นมาจริงๆตัวทองคำมันจะแรลลี่ได้ต่อนะครับมันจะแรลลี่ได้ต่อนะครับสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับข้อที่3เองก็คือตัวที่การที่ตัวของเฟดลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้มันไปกดดันตัวของค่าเงินดอลลาร์นะครับตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็เลยอ่อนค่าขึ้นมานะครับผมพอมันดอลลาร์มันอ่อนค่ามันก็เป็นบวกสองคำเพราะว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันแปรผกผันกันอยู่แล้วเต็มๆนะครับฉะนั้นเนี่ยพอดูกราฟเองเนี่ยมันก็จ่อจะหลุดแต่จริงๆณปัจจุบันราคามันหลุดแล้วไอ้นี่กราฟมันไม่ได้อัปเดตนะครับณปัจจุบันมันคือหลุดไอ้ตัวเส้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วสำหรับดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาบวกราคาทองคำอีกนะครับก็เป็นคำถามนะครับว่าทำไมนะครับตัวของทั้งสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ปลอดภัยถึงปรับตัวขึ้นมาได้พร้อมกันนะครับผมก็แค่นี้นะครับมาดูตลาดต่ออย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับก็โอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับตลาดนะครับกลยุทธ์สำหรับตลาดคือพยายามมองหาหุ้นใหญ่นะครับหุ้นที่เป็นเป้าหมายของตัวกระแสเงินทุนต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแบงก์ก็ดีนะครับตัวพลังงานเองก็น่าสนใจนะครับตรงนี้เริ่มโหลดเข้าไปได้แล้วนะครับสำหรับหุ้นพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลังนะครับสำหรับตัวหุ้นรายตัวนะครับผมเริ่มก่อนอีกตัวที่ตัวของ S50M19 นะครับก็อย่างที่บอกก็ขออภัยนะวันอังคารมีการปรับตัวขึ้นมานะครับลองให้ช็อตที่เวน 1,104 นะครับแล้วก็ตั้งคัทที่บริเวณ 1,109 นะครับได้ของปุ๊บคัดปั๊บเลยด้านของเช้าคัดตอนสายทันทีนะครับดีแต่พอเรามีจุดซอฟต์ดอทอย่างเงี้ยมันก็เรียกได้ว่าปลอดภัยขึ้นมาพอตอนต้นคัดมันก็โอเคจบเราจะไม่ได้ลอสยาวนะครับแต่ทีนี้พอภาพของตัว
ภาพของตัว S50 M19 เองเนี่ยต้องบอกว่ามันสวยงามมากนะครับมันปรับตัวขึ้นมานี้ไม่อยากให้ดูภาพปลาย60นาทีนะครับคือปรับตัวขึ้นมาแรงเปิดกระโดดมามันมีการเบรกเอาตัวที่เขาเคยติดอยู่แถวบริเวณนี้เนี่ยคือขึ้นไปบริเวณแถวๆตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีแนวต้านนะครับตอนที่มันลงมามันไม่มีแนวรับฉะนั้นขึ้นไปไม่มีแนวต้านตอนนี้เองเนี่ยถามว่าจะเอายังไงดีนะครับแนะนำนะครับว่าอย่าสวนนะฮะอย่าเปิดช็อตนะครับพยายามตอนนี้เนี่ยรอนะครับโอกาสอย่าเพิ่งคือเรียกว่ารอย่อแล้วเข้าซื้อนะครับโดยจุดที่เราให้เข้าซื้อก็จะมีด้วยกันประมาณ2แนวนะครับในบริเวณนี้คือ1นะครับแถวบริเวณ 1,134 นะครับ 1,134 ตรงนี้จะเป็นตัวต้านเก่าของเขาตอนนี้มันเปลี่ยนจากแนวต้านมันเปลี่ยนเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็1,134ตรงนี้เนี่ยระยะสั้นเรียกว่าเก็บไปก่อนตอนนี้มันต้องมีของมันต้องมีของต้องมีมันต้องมีรองนะครับก็ต้องมีสานะรองชั้นเนี่ย 1,134 ย่อตัวลงมานะครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับผมเรามาดูภาพตัวเล็กๆลงของตัว S50 M19 ในภาพของราย60นาทีเราตีฟิบอนัชชีเพื่อวัดเป้าหมายนะก็จะเห็นว่ามันแรลลี่ขึ้นมาตรงนี้มันขึ้นมาครบ 100% แล้วพี่โกมันเลยมาติดกองๆตรงนี้พอดีไงพอมันติดกองๆตรงนี้โอกาสที่มันจะชะลอตัวลงมาอย่างที่บอกเมื่อกี้เราให้ไปแถวบริเวณ 1,134 ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ 1,134 ตรงนี้มันก็ยังมีอยู่ตรงนี้เป็นไม้แรกนะครับสำหรับในการเข้าซื้อนะครับสำหรับ 1,134 นะครับตรงนี้ถ้าย่อมาเป็นโอกาสในการเก็บแต่มันก็ยังมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาแถวๆฟิโบนัชชีที่ประมาณ 61.8 ตรงนี้สำหรับภาพทางเทคนิคก็จะอยู่ที่1,127ยังคงเป็นจุดที่เข้าซื้อด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับตัวสำหรับตัวของ S50 M19 นะครับผมก็คือ1ตอนนี้ย่อลงมา1,134เก็บไปก่อนเอาไปก่อนนะครับไม้หนึ่งไม่รู้จะลงหรือขึ้นยังไงต่อเอาไปก่อนต้องมีของนะครับไม้ที่2นะครับแบ่งไปอยู่ที่1,127ก็ต้องถ้าย่อมาก็ยังเป็นจุดที่ยังน่าสนใจนะฮะยังน่าสนใจในการเข้าซื้ออยู่นะครับถ้าว่าแล้วจุดคัดจะอยู่ไหนนะครับก็อาจจะวัดเอาตรงนี้นะครับบริเวณตัวฟิบอนัชชีที่50ตรงเนี้ยอย่าหลุดนะเนี่ยบริเวณ1,120 1,122ตรงเนี้ยอย่าหลุดนะฮะก็เอาเป็นจุดคัดไปก่อนคืออย่ามาปิดแก๊ปนะมันคือประเด็นคือเวลามันแก๊ปมันเปิดเนี่ยถ้ามันจะชูตไปได้ดีห้ามลงมาปิดปิดปุ๊บเนี่ยมันจะกลับคืนเข้ามาที่เดิมแต่ถ้ามันเป็นการย่อลงมาเหมือนจะปิดแต่ไม่แตะนะครับเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ซื้อที่ดีนะครับแล้วมันจะปรับตัวขึ้นได้ต่ออีกอย่างนึงคือถ้าราคาเนี่ยมันสามารถเบรกตรงนี้ไปได้แถวๆบริเวณ 1,142 มันก็อาจจะชูตขึ้นได้ต่ออาจจะดูวันนี้อาจจะต้องช่วงเนี้ยมันติดตามเหมือนใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าปรับตัวขึ้นมาเหวี่ยงปรับตัวขึ้นมาแรงฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่มันจะเหวี่ยงมันก็มีค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะต้องติดตามนิดนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งย่อมาทั้งขึ้นไปยังคงเป็นสถานะรองสำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าวันนี้พอเราพูดรองตอนบ่ายวันนี้ตอนบ่ายมีอะไรมีข่าวอะไรขึ้นมาทำไปตีอะไรขึ้นมานี่ฮานะครับก็พยายามนาขอให้วันนี้ทำไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีว่าทำคุยอะไรนะขอให้ก็คงยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับหรือว่าไม่มีข่าวร้ายอะไรเข้ามากระทบดีกว่านะครับอย่ามีเซอร์ไพรส์เลยนะครับตอนนี้กลัวเซอร์ไพรส์มากนะครับก็วันนี้ขอให้ท่านทุนที่ถือ S50 M19 ขาลองอยู่ขอให้โชคดีนะครับแต่ว่าสำหรับขาช็อตเองต้องบอกว่าย่อตัวลงมาเป็นโอกาสในการขายปิดสถานะไปคัดไปนะครับอย่าฝืนตอนนี้อย่าเพิ่งไปฝืนนะครับเพราะถ้าเราดูไทม์ไลน์เองเนี่ยถึงแม้ว่าอาทิตย์หน้าเองจะมี G20 ซึ่งโอเคยังไม่แน่นอนแหละแต่ว่าในระยะนี้ตอนนี้ตลาดมันยังตีความไปว่าทํากับสีเจนผิงยังจะคุยกันได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดมันตีความเชิงบวกกับเรื่องนี้อยู่มันก็มีโอกาสที่แรลลี่แต่ถามว่าเราจะรู้ไหมว่าไอ้ตัวอาทิตย์หน้าจะคุยกันยังไงเราก็ยังไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสแรลลี่ขึ้นต่อหนึ่งอาทิตย์ภายในอาทิตย์หน้ายังมีอยู่ยังมีอยู่นะให้อยู่ฝั่งรองไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งสวนนะครับแต่ว่าเรามาระวังเซอร์ไพรส์ไว้นิดหนึ่งไปดูกันต่อที่ตัวของคำนะครับตัวราคาทองคำเองอย่างที่บอกว่าปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงมากนะครับก็ขึ้นไปที่ใกล้ๆ1,400เลยถ้าเราตีกราฟปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามันเป๊ะเลยอ่ะมันขึ้นไปนะครับชนตัวของแนวต้านพอดีเลยนะครับสำหรับตัวของทองคำฉะนั้นทำไงนะครับ
ช่นเดียวกันเลยอย่างที่บอกไปอย่างที่บอกไปว่าทำไมราคาทองคำมันถึงปรับตัวขึ้นตัวนี้ขึ้นมาก็ยังไม่ได้มองว่าช็อตนะเพราะมันยังอยู่ในแนวลงขาขึ้นมีวิธีการเล่นคือรอย่ออย่างเดียวนะครับก็คือรอย่อซื้อราคาทองคำอย่างเดียวนะครับคือถามว่าจะซื้อเข้าตรงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าจริงเขาอะเข้าขึ้นไปแล้วทำจุดสูงสุดใหม่ฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่เขาเคยขึ้นไปมันจะเปลี่ยนเป็นแนวจากแนวต้านนะครับเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับฉะนั้นบริเวณ 1,360 ถ้าย่อลงมานะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในการเข้าซื้อนะไปดูโกลสปอตไว้นะถ้าเกิดว่าโกลสปอตมีการปรับตัวขึ้นลงมานะครับบริเวณ 1,360 ตรงเนี้ยยังคงเป็นอยู่ในฝั่งซื้ออย่างที่บอกว่าทำไมเฟดถึงต้องลดอัตราดอกเบี้ยทำไมถึง ECB ต้องลดอัตราดอกเบี้ยดูเศรษฐกิจไม่ดีดูค่อนข้างเปราะบางเรื่องที่เปราะบางการที่ถ้าทองคำมันย่อตัวลงมาจริงๆยังเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับ 1,360 1,350 ตรงเนี้ยยังจะเข้าซื้อได้แต่ว่าจะทยอยสะสมนิดนึงเพราะว่าตัวราคาทองคำเองก็ขึ้นไปเยอะแล้วพอสมควรนะครับมีการอาจจะโดนแรงขายทำกำไรมาบ้างบางส่วนแต่เรามองว่ายังคงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับไหนจะเรื่องของตัวสหรัฐกับอิหร่านด้วยที่ตอนนี้เองก็ยังตีกันอยู่ยังตีกันอยู่นะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่บวกเข้ามาประคองตัวของทางทองคำได้อยู่นะครับไปในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับตอนนี้มีคำถามเข้ามาบ้างมี AOT ค่ะคุณก๊อฟมี AOT นะครับ AOT ไม่พูดโอ้ลืมพูดถึงเลยตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะสำหรับตัว AOT เมื่อวานคือเปิดตอนแรกคิดว่าแล้วไม่ได้ผมยังไม่ได้ดูข่าวคิดว่ามีการตั้งผิดกันอะไรกันหรือเปล่าขึ้นมาสรุปไม่ตั้งผิดนะคือเมื่อวาน AOT เองมีข่าวว่ามันมีการเปิดเผยตัวเลขตัวค่าตอบแทนที่ตัวของ King Power ให้กับตัว Duty Free ของตัว AOT ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดเนาะครับก็ให้มาเยอะมากเยอะมากมากนะครับต้องบอกว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยตลาดเขาคาดการไว้ว่าอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวสัญญาตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะหมดในช่วงเดือนกันยายนปีหน้าปี2000สมทานนี้มันจะหมดเดือนกันยายนปีหน้าปี2000ทีนี้เองเนี่ยโอเคเราตอนแรกก็รู้แล้วว่า King Power ได้ต่อนะครับแต่ว่าตลาดเองยังไม่รู้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เขาจะมีการแบ่งจ่ายเป็นออกมาเป็น2อย่างคือเขาจะแบ่งจาก Profit Sharingนะครับถ้าเกิดว่าได้เท่าไหร่โอเคได้เยอะแต่เขาก็จะมีอีกอันนึงก็คือตัวมินิมัมก็คือเป็นเหมือนเกณฑ์ขั้นต่ำว่าอันไหนมากกว่าวันนั้นฉะนั้นเนี่ยมินิมัมเนี่ยเมื่อวานเขาประกาศตัวเลขมินิมัมมาซึ่งตอนแรกเองเนี่ยตลาดทั้งตลาดคาดการณ์กันว่าประมาณ10,000กว่าล้านประมาณ10,000ต้นๆน่ะมันหมื่นล้านซึ่งก็เยอะแล้วเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้าน 8,000 กว่าล้านประมาณเนี่ยประมาณนั้นไม่ได้เยอะมากทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันประกาศมา 24,000 ล้านมันเยอะมากพอมันเยอะมากแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ว่านักวิเคราะห์ทั้งตลาดเองเนี่ยตลาดเองเนี่ยจะต้องมาปรับประมาณการตัวของ AOT กันใหม่เพราะรายได้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากตัวเนี้ยเป็นเท่าตัวเลยนะครับมันก็เลยทำให้โหเปิดมาช่วงบ่ายกระโดดกันพุ่งข้ามซึ่งมันเป็นอะไรที่หายากมากกับตัวหุ้นใหญ่แบบนี้นะครับก็ทำให้ตัว AOT มันขึ้นค่อนข้างแรงวันนี้เองเขาก็ยังยืนไหวยังยืนต่อก็คือแบบโหดมากนะครับต้องเรียกว่าโหดมากยังคงไหวอยู่ฉะนั้นทำไงนะครับสำหรับท่านที่มีของอยู่ของ AOT นะครับอาจจะยังถือเลทโปรฟิตรันไปเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เองหลายๆโบรกเกอร์นะครับหรือว่าตลาดเองยังไม่ได้ปรับประมาณการอาจจะเห็นการปรับประมาณการที่แบบอาจจะราคากระโดดขึ้นมาเยอะเพราะปัจจุบันเองราคาที่เขาตั้งไว้มันก็อยู่แถวๆนี้อยู่แล้วก็แถวๆนี้ทีนี้พอได้ตัวนี้ขึ้นมาอีก2เท่าตัวมันต้องปรับขึ้นไปอีกนะครับก็ทางรีเสิร์ชของเรานะคะเมื่อวานก็ได้ปรับประมาณการขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยให้อยู่ที่82บาทนะคะก็ตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็น89บาทนะคะด้วยผลกระทบของตัวนี้ครับผมทีนี้เนี่ยแปลว่าอัพไซด์มันก็ยังมีเยอะเลยค่ะภาพทางเทคนิคเองเนี่ยเราไปตีปุ๊บนะครับเราก็เจอว่าโอเคนะครับอย่างที่บอกอ๋อวันนั้นมีคนถามเหมือนกันอย่างที่บอกว่าตัวของ AOT เนี่ยมันก็ยังอยู่ในตัวของภาพระยะใหญ่เลยอยู่ในแนวโน้มขึ้นฮะปุ๊บเนี่ยลงมามันก็ในกรอบตัวแนวโน้มขาขึ้นมันมีค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยกรอบใหญ่แนวโน้มขาขึ้นพออย่างที่บอกพอมันเบรกตรงแถวๆนี้ไปได้มันก็ปรับตัวขึ้นได้แรงนะครับแล้วก็มันก็มีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปแถวๆบริเวณเดิมไฮเดิมของเขาที่เคยทำแถว78บาทมีค่อนข้างสูงทีนี้กลยุทธ์คือเล่นยังไงนะครับก็
ตอนนี้หลายๆคนไม่กล้าซื้อแหละนะครับขึ้นไปผมก็ไม่กล้าซื้อถ้าขึ้นมาแต่ก็ให้เล่นเป็นการย่อซื้อแทนนะครับก็ถ้าย่อลงมาแถวๆบริเวณ72บาท50 72บาท25สตางค์ตรงเนี้ยใกล้ๆแต่แบบบริเวณนี้72บาท50บวกลบตรงนี้นะครับที่บริเวณไฮเดิมของเขาตรงกรอบเนี้ยมันยังย่อซื้อได้ย่อซื้อได้ก็คือย่อลงมาพยายามเก็บนะครับเล่นรับไอ้ลุ้นต่อในเรื่องของการปรับประมาณการของแต่ละโบรกเกอร์ซึ่งมันจะทำให้ตัวเงินทุนมันไหลเข้ามาอีกแล้วก็บวกกับตัวเอหุ้น LTA เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของตัวเงินทุนต่างชาติอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ากระแสเงินทุนต่างชาติที่มันจะไหลเข้ามาตรงเนี้ย LT มันก็ได้ดังนั้นเนี่ยย่อลงมาซื้ออย่างเดียวนะครับสำหรับตัวของ LT นะครับก็ให้มองดูแนวรับที่เวน72บาท50เอาไว้นะครับนะครับ LT แล้วก็เป้าทำกำไรระยะสั้นนู่นไปอยู่ที่เวน78บาทเลยครับหรือว่าไฮเดิมตรงนี้77บาท75ก็78นั่นแหละนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัว LT ครับค่ะนะคะคุณกอล์ฟก็เป็นในตัวมีคนถาม CPF ค่ะตัว CPF นะใช่ CPF CPF เองตรงนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเต็มๆนะครับแต่ว่าอาจจะติดนิดหน่อยพอตี CBF เองเนี่ยเขายังอยู่ในโน้มขาขึ้นเต็มๆนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็จะทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆอาจจะไปติดแนวต้านเล็กๆตรงแถวบริเวณ29บาทตรงนี้อาจจะเป็นไรถ้ามีของอยู่นะครับยังปล่อยถือ Red Profit Run ไปเรื่อยนะครับเป้าหมาย30เนี่ยเป็นเป้าหมายระยะสั้นตรงนี้อาจจะติดนิดหน่อยอย่าลืมว่าตลาดช่วงนี้มันดีมากฉะนั้นเนี่ยแนวต้านอะไรตรงนี้เล็กๆไอแนวต้านที่เป็นแนวต้านเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่โอกาสในการปรับตัวทะลุไปมันมีค่อนข้างสูงนะครับก็มีกำไรแล้วถือไปฮะถือไปนะครับถือไปให้สุดเทรนนะครับแล้วก็อาจจะดูตั้งคัทไว้นะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดลงมาต่ำกว่า27บาท50ตรงเนี้ยบริเวณเส้นตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะคัทไปแต่สำหรับท่านที่ถืออยู่ไม่เมื่อกี้ถืออยู่แล้วสำหรับท่านที่มีของไอ้ไม่มีของนะครับก็1ก็คืออาจจะดูการย่อบริเวณมาที่28บาทตรงนี้ด้วยความที่ไอตัว CPF เนี่ยเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวแต่ละวันไม่ได้เยอะมากนะครับตรงนี้จะเห็นว่าวันหนึ่งเขาเคลื่อนไหวอยู่แค่ประมาณช่องของช่องตรงช่องไม่กี่ช่องอย่างเงี้ยครับก็อาจจะรอย่อลงมานิดๆแล้วก็ตั้งเก็บแต่ว่าตัวนี้นะเคล็ดลับคืออาจจะต้องตั้งโอเวอร์ไนท์นิดนึงเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเยอะมันเคลื่อนไหวมันไม่กี่ช่องนะเนี่ยเราต้องเป็นไม้แรกๆที่เข้าไปถึงเราจะได้ของดีไม่งั้นเราต้องไล่ซื้อนะครับการไล่ซื้อคือถ้าทะลุ29ไปก็อาจจะเข้าซื้อเพิ่มได้อีกนะครับจะอัพไซด์อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะเริ่มต่ำแล้วนะครับผมก็ยังคงดูดีอยู่นะครับสำหรับตัวของสินะครับครับวันนี้เองจริงๆเรามีหุ้นมาแนะนำเหมือนกันนะครับตัวของ SCB นะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสวยและดีนะครับสวยและดีก็ SCB เองภาพทางนี้เขาเบรกเอาตัวของแนวต้านนะครับในตัวเส้นอนุมขาลงลงมาได้นะครับปรับตัวขึ้นไปแต่อย่างที่บอกว่า SCB เองนะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่กระแสเงินทุนต่างชาติต้องไหลเข้าหุ้นใหญ่หนีไม่พ้นตัว SCB นะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างบอกว่าได้ในเรื่องของตัวการแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยที่จะออกมานะครับก็ได้ทั้งส่วนของครัวภาคครัวเรือนแล้วก็ได้ทั้งส่วนของงานของภาคเอกชนนะครับงานด้านงานภาคเอกชนตรงนี้ SCB ก็มีโอกาสที่จะได้ทำให้ตัวราคาเขาปรับตัวขึ้นบวกกับ SCB เองเขาก็มีการขายตัวของ SCB Life นะครับซึ่งการขาย SCB Life ตรงนี้เขาขายตัวของ FWD พอขายปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้มันมีเงินเข้ามา
านมันก็มีการจัดสรรขึ้นจะ100อย่างของทู่เนี่ยเข้าไปเพื่อแลกกับการจ่ายขึ้น900ให้ชะลอออกไปให้เพิ่มขึ้นว่ะแบ่งจ่ายเพิ่มขึ้นคือตอนแรกเองเนี่ยทูเขาต้องเข้าไปเอาขึ้น700เพราะว่าถ้าเขาเข้าไปตัวขึ้น900ที่เขาเคยประมูลได้ปกติเขาต้องจ่ายภายใน5ปีตอนนี้เนี่ยเข้าไปปุ๊บเขาจะจ่ายขึ้น10ปีพอจ่ายขึ้น10ปีกระแสเงินสดที่มันต้องจ่ายภายในก็ดีมันก็ดีขึ้นเพราะว่ามันก็โดนลดทอนลงไปดอกเบี้ยอะไรก็ใช่แล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของทิศทางเป็นของดอกเบี้ยก็ต้องบอกว่า True เองเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการกู้เยอะมากคือมีหนี้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยเวลาดอกเบี้ยมันปรับตัวลดนะครับดอกเบี้ยมันมีโอกาสในการปรับตัวลดลงไปเนี่ยTrueก็จะได้รับประโยชน์จากนี้เต็มๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเขาก็มีการเป็นห่วงว่า True เองจะต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าทั้ง1บวกในเรื่องของการที่ชะลอจ่ายแบบจ่ายไป10ปีทั้งดอกเบี้ยขาลงอย่างเงี้ย True ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองมีในเรื่องของตัวขายดิปด้วยตัวของกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ของเขาเนี่ยก็มีการขายไปก็จะเป็นการบันทึกมันกำไรเข้ามากำไรพิเศษเข้ามาในตัวถูกด้วยค่อนข้างมีแต่ข่าวดีเข้ามาวันนี้มีแต่ข่าวดีช่วงนี้หุ้นจะขึ้นมีแต่ข่าวดีเต็มไปหมดนะก็ทรูเองตอนนี้อยู่ในแนวโน้มทิศทางแนวโน้มขาขึ้นนะครับต้องบอกว่าเขาอยู่ในตัวแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับในภาพถ้าเราตีตัวของดาวเทรนด์ไลน์มาที่มากดเขาอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเบรกเอาขึ้นมาได้แล้วนะครับคือเขาเบรกเอาขึ้นมาย่อตัวนิดหน่อยทำไฮใหม่นะครับทีนี้โอกาสที่จะไปพิชิตไฮเดิมแถวๆบริเวณ 5.56 ตรงนี้ใกล้ๆแล้วน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้แหละนะครับเครื่องมือทางเทคนิคทุกอย่างดูดีหมดโอกาสในการปรับตัวขึ้น6บาทมีค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวของทรูนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เราแนะนำนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ซื้อได้ก็ซื้อนะครับหรือว่าจะย่อซื้อมาแถวๆบริเวณถ้าย่อลงมาแถวๆบริเวณ5.40 บาทตรงนี้ก็ยังเป็นจุดเข้าซื้ออยู่นะครับโดยตั้งจุดคัดบริเวณนี้นะครับ5.20 บาทนะครับเป็นจุดคัดก็ย่อตัวลงมาแถวๆบริเวณ5.40 บาทอาจจะทยอยเข้าสะสมนะครับแล้วก็ตัว5.20 บาทเป็นจุดคัดนะครับเป้าหมายระยะแรกเรามอง6 บาทสำหรับตัวทูครับเพิ่มเติมไหมครับหมดแล้วค่ะคุณกอล์ฟนี้ไม่มีคำถามนะครับก็ใครก็ฝากให้น้องคุณทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วก็กลับมารับชมกันอีกในวันอังคารหน้านะครับก็วันนี้ผมกับพี่โกะนะครับ2 คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ